จฉริยะโดนรุมอัดเต้มงคลกิจผนึกแม่แตงโมซัดนิสัยแบบนี้ใช้ไม่ได้กรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์แจ้งหมายข่าวด่วนเมื่อเวลา 18:30 นวันที่14มิถุนายนเดินทางไปแจ้งความจับสส.เต้มงคลกิจปลอมเอกสารแม่แตงโมใช้เอกสารเท็จในการเพิกถอนการฟ้องของนายอัจฉริยะที่สภ.รัตนาธิเบศรพร้อมกับเปิดใจถึงเรื่องหลักฐานเอาผิด5คนบนเรือในคดีแตงโมพร้อมสัตว์สส.เต้หักหลังได้แม้กระทั่งเพื่อนในส่วนของเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ก็ได้เคลื่อนไหวล่าสุดไลฟ์ผ่านทางเพจของตนเองชี้แจงประเด็นร้อนดังกล่าวโดยสส.เต้เผยว่าเมื่อตอนบ่าย3ทราบว่านายอัจฉริยะไปชิงฟ้องตามหนังสือมอบอำนาจของแม่แตงโมแต่มาทราบภายหลังว่าไม่ได้ฟ้องตามข้อหาที่แม่แตงโมต้องการโดยยื่นฟ้องต่อศาลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 289ท่านกระทำโดยเจตนาให้ผู้อื่นถูกฆ่าถึงแก่ความตายซึ่งทำให้แม่แตงโมมีหนังสือยกเลิกการมอบอำนาจดำเนินคดีและใบแต่งตั้งทนายความของนายอัจฉริยะเพราะทีมมอบให้อดีตผู้พิพากษาเป็นคนร่างคำฟ้องโดยจะเริ่มฟ้องในข้อหาทำร้ายร่างกายก่อนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้พูดเสริมอีกว่าได้ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจใบเก่าแต่กลับฉกฉวยไปฟ้องใช้ไม่ได้นิสัยแบบนี้ไม่น่าทำแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ